ามารถรับชมคลิปของนัทปิ่นโตก่อนใครแบบ Exclusive สุดๆไม่มีตัดไม่มีเติมได้ที่ Twitch No Pintat Live อย่าลืมไปกด Follow กด Subscribe กันด้วยนะครับย้ำว่าย้ายไปไลฟ์ที่ Twitch แล้วเท่านั้นสวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตนะครับในเกม Welcome to the Game ภาค2ครับผมไม่เคยเล่นภาคแรกให้ดูนะแต่ผมจะบอกว่ามันเป็นเกมที่หลอนมากๆนะครับคือเรารับบทเป็นนักข่าวคนหนึ่งที่กำลังสืบค้นความจริงเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมลึกลับนะโดยที่ฆาตกรมันแฝงตัวอยู่ในเว็บไซต์นะครับแล้วเรามีหน้าที่ในการสืบค้นเว็บไซต์เหล่านี้นะครับแต่ในขณะที่เราสืบค้นนะครับฆาตกรมันก็แฮกเครื่องของเราแล้วมันก็รู้ที่อยู่ของเราแล้วมันก็จะมาฆ่าเราครับเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังตัวให้มากๆกับการเล่นเกมนี้เขาบอกว่ามันหลอนมากจริงๆแล้วมันก็เคยเกิดเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีแฮกเกอร์มาลอบฆ่าคนที่เข้าถึงเว็บไซต์ของพวกมันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาลองดูว่าการสืบค้นหาความจริงผู้ชายกับผู้หญิงหน้ากากเหล่านี้คือใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเราคือคลินต์เอ็ดเวิร์ดนักสืบนะครับเป็นนักข่าวสืบสวนเป็นคนที่ทำงานให้กับเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ชื่อดังแห่งหนึ่งเรากำลังสืบคดีลึกลับเกี่ยวกับการหายตัวไปแล้วก็การฆาตกรรมที่เชื่อมโยงกับ Deep Web Deep Web ก็คือเว็บไซต์ที่มีการเข้าถึงยากๆนะครับ เราเนี่ยกำลังเจาะลึกอยู่ในคดีนี้เลยนะครับเพื่อหาความจริงแต่แล้วเราก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งจากใครบางคนนะครับแล้วเขาบอกว่าเกมจะเซฟทุกๆ15นาทีด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาค้นหาความจริงกันเลยดีกว่ามาแล้วครับนี่ไงเพื่อนเราชื่ออดัมโทรมาครับโทรมาในคอมพิวเตอร์กดรับดูได้ข่าวว่านายกำลังตามหาฉันเหรอลองดูนี่สิอาจจะช่วยนายได้นะในเคสที่นายกำลังสืบสวนอยู่นะครับมันบอกให้เรา This site here just went live and it's trending on the back channelsนี่ไงเว็บไซต์เนี้ยกำลังอยู่ในเทรนดิ้งเลยนะเพิ่งจะออนไลน์ไม่นานนี้เองฉันเช็คมาประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วแต่ดูเหมือนจะมีเด็กผู้หญิงนะครับมาโชว์ตัวอยู่ในเว็บไซต์นี้แบบแตกต่างกันไปเลยนะฮะดูเหมือนว่ามันให้คนเนี่ยกำลังโหวตเพื่อทำอะไรสักอย่างกับผู้หญิงเหล่านี้ที่อยู่ในเว็บไซต์ครับตอนนี้มีคนดูอยู่800กว่าคนนะครับแล้วกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย800กว่าคนเหล่านี้กำลังรอดูผู้หญิงซึ่งตอนนี้เขียนว่า preparing for next candidate นะครับก็คือกำลังรอคอยผู้เข้าสมัครคนถัดไปอยู่แล้วเขากำลังโหวตเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่เรื่องดีแน่ oh, wait. เดี๋ยวก่อนนะ Here comes a new girl. นี่ไงเด็กคนใหม่มาแล้ว My name is Amelia Lewis. ฉันชื่อเอมิเลีย Someone has kidnapped me. มีคนบางคนลักพาตัวฉันมาที่นี่มันมืดมากมันหนาวมากแล้วมีการโหวตข้างล่างคือโหวตให้ตายกับโหวตให้เป็นเหรอครับดูเหมือนว่าที่พื้นจะมีเลือดด้วยอะแล้วข้างซ้ายเหมือนแบบมีแชทนะครับอ้าวเดี๋ยวก่อนแล้วอยู่ดีๆเน็ตฉันกำลังทำรีเสิร์ชอะไรบางอย่างแล้วฉันก็เจอเว็บไซต์ที่ชื่อว่า The Prey แล้วอยู่ดีหลังจากนั้นฉันก็เจอแต่รูปคนใส่หน้ากากแล้วก็มีใครบางคนพาฉันมาที่นี่ใครอะฉันต้องซ่อนแล้วน่าสนใจไหมล่ะrequires special software which is not easy to get. She mentioned the prey, which is interesting. ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะพูดถึง the prey นะครับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า the prey คือเหยื่อ I have a feeling that she might have stumbled across something more sinister. เธอน่าจะไปเจอกับเว็บไซต์อะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเข้านะครับ Let me look into this a little bit further. เดี๋ยวฉันจะลองสืบค้นดูให้อีกแล้วกันนะแล้วข้างซ้ายนี่แบบว่าแชทหนักมาก fuck you kill yourself ไปตายซะเธอตายไปแล้วอะไรเงี้ยคือแบบเพื่อนเราอดัมเนี่ยนะครับยังถือสายกับเราอยู่นะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองสืบหาใครว่าเธอเป็นใครนะครับเฮ้ยเฮียฉันเห็นใครบางคนเนี่ยต้องเป็นพวกมันแน่แน่
มันใส่หน้ากากเหมือนกันเนี่ยไม่รู้พวกมันเจอตัวฉันได้ยังไงแต่มันทำแล้วแล้วคนโหวตตายเยอะมากนะครับ349คนแล้วนะมันมาแล้วไม่โปรดใครก็ได้ช่วยฉันด้วยดูเหมือนว่าเอมิเลียเป็นนักข่าวเหมือนกับนายเลยนะเธอน่าจะกำลังขุดคุยเรื่องข่าวพวกนี้ก็เลยโดนจับตัวไปพวกคนใส่หน้ากากไม่มีใครรู้ว่าพวกมันชื่ออะไรนะครับแต่ว่าน่าจะเรียกตัวเองว่านอนะครับ NOIR นอเดี๋ยวมันจะแฮกให้ครับว่าเอมิเลียเนี่ยไปเข้าชาโดว์เว็บอะไรเข้าฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายมีคนถามในแชทด้วยว่านี่เรื่องจริงหรือเปล่าไปตายซะอีบ้าดูเหมือนเขาจะไปแล้วไปแล้วจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวก่อนนะทำไมเอ้าม ึงจะโหวตตายเยอะไปไหนเนี่ย500กว่าคนแล้วอ่ะมีคนบอกให้เอาค้อนทุบหัวเธอเลยให้ตายไปซะเจ้าช่วยฉันจะบ้าตายอยู่แล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่าจะอยู่ในโกดังหรืออะไรสักอย่างอ่ะฉันไม่รู้แต่มันมีคนบ้าอยู่ที่นี่นี่โปรดหากว่ามันเจอตัวฉันได้บอกได้โปรดบอกพ่อแม่ฉันด้วยว่าฉันรักพ่อแม่ I'm sorry. แต่ฉันขอโทษ Okay, I managed to source up the tunnel she used and placed it on your desktop. ดูเหมือนฉันได้เจอเว็บไซต์ที่เธอใช้แล้วนะคือดูเหมือนว่าเพื่อนเราอดัมเนี่ยมันไปเจอเว็บไซต์แล้วครับเว็บไซต์ที่เอมิเลียเหยื่อของเราเนี่ยเขาได้ใช้ในการเข้าไปสืบค้นนะครับแล้วปรากฏว่าการเข้าสู่เว็บไซต์นั้นน่ะมันจะเป็นการปลดล็อกโลเคชั่นที่อยู่ของเราทำให้ไอ้พวกบ้าเนี่ยมันรู้ที่อยู่ของเรานะครับหลังจากนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น The tunnel is locked using a shadow web encryption key. The key will be broken down into 8 different hashes scattered across the deep web. You must explore the deep web and find these hashes. ผมต้องหารหัสซึ่งรหัสมันจะหน้าตาแบบนี้ครับรหัสมันจะเป็นแบบเหมือนอักษรแปลกๆเรียงๆกันอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องเปิดเว็บเหล่านี้ขึ้นมาแล้วหาไอ้พวกอักษรที่มีหน้าตาอย่างเงี้ยเป็นรหัสนะครับเอามาใช้ในการปลดล็อกถ้ารหัสเหล่านี้มีเลข1นำหน้าแปลว่านั่นคือแถวที่1มันจะมีแบบเรียงลงมาครับเป็น1 2 3 4อะไรเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์เดี๋ยวต้องค่อยๆเขาบอกว่ารหัสอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในเว็บไซต์มันบอกว่าอาจจะซ่อนในซอร์สโค้ดเลยก็ได้นะครับโอ้โหกูต้องมากดคลิกขวาเพื่อแบบดูซอร์สโค้ดด้วยเหรออีกอย่างนึงที่เป็นทริกกี้นะครับเป็นเรื่องที่ยากลำบากของดีเว็บก็คือจะมีช่วงเวลาบางช่วงที่เว็บมันปิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องคอยดูเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่มันจะเปิดเมื่อไหร่มันจะปิดโหระหว่างที่เราสืบค้นเราจะเจอไวรัสนะครับซึ่งไวรัสเหล่านี้จะมีวิธีแก้แตกต่างกันไปเดี๋ยวเราลองเทสกันดูดีกว่าครับคือเราจะเจอกับเหตุการณ์นี้แน่ระหว่างที่เล่นนะครับซึ่งถ้าเราแก้ไม่ได้เราจะโดนมันบุกมาที่บ้านเรานะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อน The goal is to stop the green sliding blockon the red dot อ๋อต้องกดไว้ตรงสีแดงโอเคถ้าผมไปกดสีเขียวคือผมจะแพ้ผมต้องกดที่ตรงสีแดงนี่คือโซนวอลนะครับอีกแบบนึงคือผมจะโดนแฮกผมต้องแก้มีรูปแบบการแก้แฮกหลายแบบมาก8 0อ๋อเรียงตามเลขใช่ไหมอ๋อโอเคถ้ามันโชว์เลขไหนก่อนก็กดเลขนั้นก่อนอ๋อคือต้องเก็บสแต็กเก็บไอ้ที่มันเป็นชั้นๆน่ะเข้าไปตรงกลางให้ได้โอเคอ๋ออย่างนี้โอเคเก็ตเอาล่ะเรามาลองดูครับเรามีโน้ตแพดด้วยที่เอาไว้ก๊อปข้อความมาวางนะแล้วก็ Anonymous Node Network นี่ไง Deep Web อย่างที่บอกนะครับว่า Deep Web มันจะมีหลายเว็บมากแต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ทุกเว็บนะครับในทางกลับกันคือบางเวลาก็จะเข้าไม่ได้ด้วยแล้ว Nortonel คืออะไรอ๋อ Nortonel คือต้องหากุญแจมาเพื่อปลดล็อกครับซึ่งคีย์จะอยู่ในเว็บไซต์เหล่านี้แหละเดี๋ยวเรามาลองหากันดูขออนุญาตนะถ้าผมออกจากตัวคอมพิวเตอร์นี่ล่ะอันนี้คือปิดคอมผมจะออกมาด้านนอกได้นะครับแต่ว่าผมไม่สามารถจะเหี้ยวะ
มีความหลอนไม่เบานะครับนี่คือแบบว่าหลักฐานเหตุการณ์คือมันไม่ได้มีแค่ในคอมนะมันมีแบบบ้านของเราด้วยซึ่งเราก็ต้องคอยระแวดระวังด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับก็เลยไม่เข้าใจเลยไหนไฟฉายอะไรฮึเวนเดลเลนสกี้ missing february ที่คนนี้หายไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์น่าจะเป็นภาคแรกครับเตียงมีไฟฉายเหรออ่าขอบคุณโอ้ฉันได้ไฟฉายแล้วมาเลยฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมจะทำทุกอย่างนั่งสิชื่อ Wi-Fi แม่งโคตรไม่น่าไว้ใจเลยเฮียฟรี Wi-Fi with no virus เว็บแรกครับชื่อว่า F Satan โหลดช้าสัสๆอ่ะเข้าไม่ได้นะครับช่วงเวลาประมาณ 5 ทุ่มเข้าเว็บนี้ไม่ได้จำไว้ด้วยมึงโหลดช้าจนกูเสียวว่ากูจะมีเรื่อง Borrow my daughter มีคนเอาลูกมาขายโดยการให้ประมูลด้วยนะครับนี่ไงเราต้องหาตัวเลขชุดตัวเลขบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเว็บไซต์เหล่านี้นะครับข้อความต่างๆฉันต้องใช้ Dogecoin ในการบิดว่ะอยากจะเรียกเธอว่าอะไรก็ได้ฉันไม่แคร์ฉันสามารถส่งเธอไปที่ไหนก็ได้ไอ้เหี้ยโอนเงินมาก่อนอะไรก็ไม่รู้เนี่ย Happy Bidding เราต้องพยายามหาบางประโยคมันมีแบบกดคลิกเข้าไปได้ด้วยนะครับเราต้องเช็คอย่างละเอียดลูกกดได้หรือเปล่ากดบิดเข้าไปเว็บนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเว็บที่2ไม่มีอะไรครับเข้าไปที่ Cheap Surgery ครับผ่าตัดราคาถูกเข้าไม่ได้เหมือนผมกำลังนั่งเซิร์ฟเน็ตจริงๆนะแต่ว่ามันบรรยากาศแบบว่า Chosen Awake คุณกำลังตื่นอยู่หรือเปล่าเข้าไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวนะ Cleaning Service บางอันก็ต้องดูดีๆว่ะแม่งซ่อนอันนี้เป็นเว็บอะไรเนี่ยทำความสะอาดเราต้องพยายามหาชุดตัวเลขแปลกๆที่ซ่อนอยู่ในเทคพวกนี้นะครับในนี้ผมยังไม่เห็นรูปภาพกดไม่ได้กดที่ลิงก์ด้านบนดูนะครับหน้าเดิมนี่ว่า Burial อันแรกใช้กรดอันที่สองใช้การฝังขอบคุณ Little Melissa ด้วยนะครับสำหรับ100เชียร์นะเรากำลังตามหาเทคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนี้ครับยังไม่เห็นว่ะอันที่3ครับ freezing เกมแม่งเงียบสัตว์โอ้ยนี่มันไม่ใช่ทำความสะอาดแล้วนี่มึงเอาคนไปแช่ได้ไงอ่ะเหี้ยรูปแม่งยิ่งท่องเว็บพวกนี้ยิ่งหลอนว่ะต่อไปครับ Dido นี่คือเว็บไซต์ของกลุ่มแฮกเกอร์ครับเข้าไม่ได้นะขนลุกอ่ะถึงยังจะไม่เจออะไรเลยแต่ว่ารู้สึกเสียวสันหลังแปลกๆ deep.web บางทีก็ต้องหันหลังไปมองบ้างตอนนี้ประมาณ 5:11 นะครับในเวลาในเกมนะครับ deep.web เข้าไม่ได้ติดไฟวอลนะครับต่อไป dream place สถานที่แห่งความฝันเข้าไม่ได้เช่นกันค้นไปเรื่อยๆนะครับนี่กูยังไม่เจอสักโค้ดหนึ่งเลย Evil Collection เอาแล้วว่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหจะบอกว่ามีชุดเทคอยู่ในนี้เนี่ยหาไม่เจอนะเนี่ยมันยากไปเปล่าผมได้ยินเสียงเท้าครับได้ยินเสียงเท้าหน่วยสวัสดีเฮียรวบกูทำไมเนี่ยโอ้ยนี่ยังไม่ได้เข้าถึงอะไรเลยนะครับคือแบบว่าแต่เหมือนเราโดนรวบอ่ะกลับมาอีกรอบนะฮะรอบแรกโดนหน่วยสวาทรวบรอบสองกูไม่คุยกับมึงแล้วกูพร้อมแล้วมึงเข้ามาเลยรอบนี้กูพร้อมจะโดนแล้วอ่ะได้ยินเสียงเท้านี่ครับคือมันมีเสียงเท้าตึกต
ตึกในเกมผมเลยรีบลุกไปปิดไฟคือจริงๆต้องลุกไปปิดไฟใช่ป่ะถ้ามันยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยผมคิดว่าผมจะลองไปเซิร์ฟจากเว็บข้างล่างดูบ้างดีกว่าอ๋อไฟฉายนาหนีปิดขึ้นมาสินี่คือเอียงคอดูเหรอเอ๊ะต้องเอียงคอด้วยเหรอกูปิดไฟเล่นเลยได้ไหมล่ะจะได้ไม่มีเรื่องไอสัตว์แต่ปิดไฟแม่งก็หลอนบางทีก็ต้องยอมหลอนไฟด้วยนี่เฮ้ยมาแสบตานะมึงปิดคอมปิดไฟเล่นคอมมาจากข้างล่างบ้างครับ V-Rock ชื่อเว็บเนี่ยไม่เป็นพิษภัยนะครับสายร็อกเรามีชื่อมากมายอ๋อร็อกคือหินครับชื่อหินบาซอลสการแซนพวกเรามีหินมากมายอยู่ที่นี่อันนี้ใช่หรือเปล่านะไม่รู้ว่าใช่ไหมครับก๊อปมาวางไว้ก่อนเวลาเล่นนี่ต้องคอยฟังเสียงในเกมไปด้วยนะครับนี่เว็บพี่อะไรวะเนี่ยบทสวดคัมภีร์ความตายซาตานเดอะเซฟกดเข้าไปแล้วเป็นไงครับขนลุกอ่ะคือเรากลัวสิ่งที่จะเด้งขึ้นมาครับช่วยเหลือวิญญาณเหล่านี้แล้วก็เป็นชื่อคนเต็มไปหมดเลยไปต่อได้ไหมไปไม่ได้แล้วนะแม่งเอ้ยเกมเหี้ยวะเนี่ยขนลุกไปหมดแล้วต่อไป The Hall Don't Enter อย่าเข้ามาในเว็บนี้เขาบอกนาหนีอะไรเนี่ยมึงอย่าตุ้งแช่นะเครียดละมันเป็นแฟดวนๆนี้เหรอไม่นะภาพไม่เหมือนเดิมนะ666เมื่อกี้มี6แค่2ตัวเหนื่อยใจ Thanks for visiting ครับขอบคุณที่เข้ามาแวะชมแค่นี้เหรอกดที่ลูกหมีได้ Welcome Don't talk to me that way Sean Chell อะไรอ่ะแล้วมีจุดๆเต็มเลยผมกดที่อันซ้ายสุดครับมันกดได้ You should leave นายควรจะออกไปจากที่นี่กดได้อีกนะBaby shrimp เลือกกุ้งของนายดีๆอะไรวะเนี่ยผมเลือกอันล่างขวาอ้าวเหี้ยกลับมาใหม่เลยกลับไปเลือกกุ้งใหม่ได้ไหมอ่ะมันต้องมีกุ้งบางอันที่ไปถึงลิงก์แปลกๆอันนี้ก็ไม่ใช่เรารู้เลยคือเราเห็นลิงก์แล้วรู้เลยว่าไม่ใช่ครับเสียงลมเกียดกุ้งตัวที่7มีคนบอกอ่ะเอ้ยจริงด้วยมันเปลี่ยนลิงก์ครับเป็นโปสเตอร์อะไรไม่รู้อ่ะมีบางอย่างกดได้ครับตรงนี้กดได้ครับ Combo Very Good
ผมกำลังเข้าไปดีฟเรื่อยๆละลึกมากหน้านี้อะไรวะเนี่ยอะไรวะอย่าบอกว่ามีอันนึงที่กดได้นะเนี่ยแม่งซ่อนไอ้เหี้ย Evil Monster คืออะไรครับเนี่ยลิงก์ต่อไปเนี่ยความลับของ Mystery ปิดคอมก่อนไอ้เหี้ยหน้าต่างเปิดป่ะนั่นน่ะปิดคอมสิปิดไงอ่ะใช่ไหมวะเฮ้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 ติดนี่ติดอะไรวะต้องดึง Wi-Fi ออกด้วยเปล่าไม่มีอะไรหรอกคิดมากไปเองอะเน็ตตัดอีกแล้วนะฟรี Wi-Fi no virus อีกแล้วนะกูจะเข้าถึงดีเว็บยังไม่เจอรหัสแรกเลยเนี่ย the endจบแล้วเหรอยังไม่จบครับกดได้อีกนี่ผมเข้ามาลึกมากในเว็บเนี้ย Don't click here ไอสัตว์มันคลิกข้างบนกับคลิกข้างล่างได้วะเอาไงดีวะ Creepy คือน่ากลัวครับลิงก์ต่อไป กดได้อีก Enter Baby Shrimp กลับไปที่กุ้งไอ้เชยอย่ามาแฮกกูรอดไหมวะวันนี้ยากอ่ะเกียดโอเคโอ้ยเดี๋ยวต้องกลับไปก่อนที่นี่มันกลับมาที่กุ้งแล้วแปลว่าผมกดผิดแล้วมันต้องกลับไปที่ดอนคลิกเฮียสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราเข้าเว็บซาตานดีกว่าเนี่ย Order of Nine เนี่ยซาตานิซึมวอร์ชิปไซต์ลัทธิบูชาซาตานเนี่ยเฮ้ยเรามาหาของอันนี้ดีกว่า Public Key Box อีกแล้วอ่ะครั้งที่แล้วกูก็โดนรวบจากตรงเนี้ยช็อปขายยาว่ะกดซื้อได้ด้วยนะเนี่ยซื้อแล้วเป็นไงวะ There was an error loading your card error ครับโหลดไม่ได้ตำรวจเสียงตำรวจมาทำไมมาจับกูเหรอรอบนี้คงไม่ใช่หน่วยสวาทแล้วครับเราเข้าอะไรที่ไม่เคยเข้าดีกว่าครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะเข้าซาตานใช่ป่ะเอ๊ะเหมือนเว็บมันเปลี่ยนนะครับสารภาพบาปมั้ยครับมันบอกให้สารภาพบาปบอกความลับมาแล้วมันขึ้นมาว่าฉันแฮก Wi-Fi พาสเวิร์ดของเพื่อนบ้านฉันก็เลยโดนหน่วยสวาทจับไอ้เหี้ยมันรู้ได้ไงวะเอาดิอ่ะสารภาพไปครับกูจะโดนรวบมั้ยเนี่ยอะไรอ่ะ I investigate ผมกําลังจะบอกว่าผมกําลังสืบค้นinto deep web to find a murderer submit ตอนนี้บาปของคุณได้ถูกชำระล้างแล้วกูมาเพื่อชำระบาปแล้วเนี่ยร้านขายปืนว่ะเข้าไม่ได้ร้านขายปืนมันจะมีบางอันที่เพิ่งโผล่มาด้วยนะครับเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เห็นนะครับต้องเช็คดีๆหน่อย Cry Bitch Stalker จัง Bathroom Cam ครับกล้องจากห้องน้ำสาธารณะ
แอบดูเหรอคลายบิดคืออะไรอ่ะโอ้ยความเจ็บปวดความทรมานเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายคนครับถ้าอยากดูให้เข้ามาดูที่นี่กดไซน์อินดิเฮียหน้าอย่างเฮียเลยเว็บเถื่อนอ่ะดีเว็บอ่ะคือการเล่นดีเว็บก็ผิดกฎหมายแล้วเราถึงโดนหน่วยสวาทมาบ่อยๆนะครับล็อกอินคีย์กูไม่มีว่ะลองไปดูไปโอ้ยมึงเข้ามาเลยโซนวอลเหรอหมดเลยเอ้ยกูโดนบล็อกเหรอหรืออะไรกูบล็อกได้ใช่ไหมเมื่อกี้ได้อะเนาะพวกขนลุกไปหมดเลยอีบ้าหนีเหรอมีคนบอกผมโดนแฮกเหรอแต่มันก็ขึ้นมาบล็อกไม่ใช่เหรอทำไมอ่ะซ่อนที่ไหนอ่ะผมต้องไปซ่อนที่ไหนเหรอซ่อนอยู่ตรงนี้ได้ไหมกลัวแล้วแม่จ๋าเราจะหนียังไงในเมื่อมันก็ไม่มีทางให้เขาไปไหมอ่ะมันก็ตันหมดแล้วอ่ะคอมก็ไม่ปิดดีๆ ก็บอกให้หนีก็หนีเลยอ่ะไม่ปิดแล้วช่างแม่งเล่ามาแล้วป่ะเนี้ยอยู่ทำไมอ่ะคือในความเป็นจริงเนี่ยกูหนีเลยไงไม่อยู่ห้องแล้วมาดิมาทางไหนก็มาเฮียขอดูวิวสวยๆก่อนตายได้ป่ะเฮียลงล่างได้ป่ะนะช่วยผมด้วยผมต้องเข้าไปรับกรรมใช่ป่ะถึงจะจบได้อะจะได้ดูไงว่าถ้าไม่เจอหน่วยสวาทจะเป็นยังไงเนาะคอมก็ไม่ปิดกลัวแล้วเฮียกูกลัวหน่วยสวาทยิ่งกว่าผีหมดกำลังใจเฮียพร้อมจะลุยกันมานานแล้วเฮียหน้าแม่งคุ้นสัตว์เคาน์เตอร์ใช่ไหมก็อย่างที่เห็นนะครับมันไม่ง่ายครับต้องใช้ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์นิดนึงแล้วก็อ่ะวันนี้ก็หวังว่าจะสนุกสนานระทึกกันไปยังไม่ได้คืบหน้าเลยแม้แต่ไม่คิดว่าไม่ถึง 10% ของเกมที่ผมเล่นเนี่ยยังไม่เจอรหัสอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับต้องขอเวลาศึกษาสักนิดนึงแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวถ้าอยากดูก็จะมาเล่นให้ดูใหม่นะครับจนกว่าจะเจอไอ้หน้ากากนะครับตอนนี้เจอแค่หน่วยสวาทไปก่อนนะอ่ะวันนี้เราขออนุญาตปิดไลฟ์ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ4ทุ่มแล้วนะพรุ่งนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับช่วยส่งใคร